สวัสดีครับทุกท่านผมคุณเมืองนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Livestream Idol Manager นะครับก็คิดว่าผมว่าไม่แน่อันนี้อาจจะเป็นตอนสุดท้ายนะก็เดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่เขาเรียกไงวะเราได้เล่นมาถึงเขาเรียกไงก่อนที่จะเริ่มต้นฉากจบทั้ง3แบบนะครับก็มีฮูจิโมโต้มีไรวอลมีอายะนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเริ่มจากของฮูจิโมโต้ซังก่อนแล้วกันนะครับก็เหมือนประมาณเขาบอกว่าถ้าเกิดเราตกลงนะครับเราก็จะล็อกฉากจบเป็นของฟูจิโมโต้นะครับเราต้องการไหมอะไรแบบนี้นะฮะก็ไปเลยแล้วกันนะครับเยอะจริงๆอันนี้ผมเคยเล่นไปแล้วนะแต่ตอนนั้นมันบั๊กใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเนาะเรามาเล่นใหม่อีกทีแล้วกันผมลองตอบต่างจากคราวที่แล้วดูดิว่าจะเป็นไงวะよし決まりよろしくお願いするโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้เมมเบอร์พักกันไปก่อนผมจะลองให้เมมเบอร์พักกันไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเลยรัวๆนะครับจะไปดูฉากจบทั้ง3แบบนะครับว่าจะเป็นไงมันนานไหม27โอ้อีกสักพักหนึ่งเลยนะครับถ้ามันอีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเล่นกันไปก่อนแล้วก็ได้เราเล่นเนื้อเราเล่นไปคร่าวๆก่อนก็ได้จะว่าไปงานเลือกตั้งก็ยังไม่มีเลยนะซิงเกิลอะไรเราทำอะไรค้างไปบ้างไม่ได้ลืมเลยเนี่ยโอเคมีสกามิจินะครับที่เตรียมปล่อยอยู่มีเดียจริงๆเรามาไกลขนาดนี้เราอัพไปเลยก็ได้มั้งอันล็อกให้หมดเลยดีกว่าพวกมีเดียอะไรไม่ได้เล่นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเล่นระดับความยากที่มันสูงกว่านี้มันอาจจะต้องใช้นะครับเนี่ยอาจจะต้องอัพเพราะว่ามันจะมีพวกฟูจิโมโตะออฟเฟอร์นะครับก็คือข้อเสนอของฟูจิโมโตะที่ว่าโอเคเราใช้คุณยืมเงินถ้าเกิดคุณทำซิงเกิลนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับโอเคต้องขอว่าเดี๋ยวขอดูทีอ
ลองอัพให้มันสุดๆไปเลยดิระดับ8นะครับโอเคแล้วก็รายการวิดีโอวัยรุ่นลดลงเล็กน้อยนะเท่าที่ดูลองหาพวกที่เป็นโลนวูฟมาทำงานดูดิจะเป็นยังไงวะมีวะจำได้ว่ามีบ้างนะครับนี่ไงโลนวูฟถ้าทำงานคนเดียวแล้วมันจะเวิร์กนะครับโอเคสแตทโบนัสนะครับถ้าเกิดโฮสติ้งดิโชว์อโลนนะฮะไปดูดิถ้าเทียบกันมันต่างนิดหน่อยแหละแต่ว่าลองดูดีว่าถ้าเกิดมีใครที่มันโหดกว่าอย่างนี้ไหมโลนวูฟส่วนใหญ่จะติ๊กสกินเลยเนี่ยคือติ๊กสกินก็คือแบบหน้าทนอ่ะพูดง่ายสนิชก็เยอะนะครับขี้แย ขี้เกียจก็มีอย่างนี้ไงโลนวูฟอีกคนหนึ่งลองดูสิไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ามีเรามีโลนวูฟอยู่2คนนะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนทีเพื่อความชัวร์นะโอเคครับเรามีโลนวูฟอยู่2คนแต่ว่าทั้ง2คนนี้ใครโหดกว่ากันวะเรายังไม่แน่ใจมาเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับทีนนี้ต้องเลือกใครถึงจะดีวะเดี๋ยวผมลองดูกันดิทีนไม่มีวะอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสุดนะครับขอเช็คให้แน่ใจก่อน
LTV อันนี้อินเทอร์เน็ตตอนนี้มันโอเคอยู่แล้วมันโอเคแล้วแหละโอเคอย่างนี้มา10คัชชวนแฟนเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งฮาร์ดคอร์แฟนกับคัชชวนแฟนเพิ่มขึ้นนะครับโอเคลองดูเป็นไงนี่ดูเดี๋ยวนะนี่อันนี้จะลดเยอะหน่อยโอเคเป็นเจนี่ทำงานดีกว่าครับจะทำให้ฮาร์ดชวนกับฮาร์ดคอร์เพิ่มขึ้นนะฮะโอเคสกามิจิทูปจากนี้ไปเจนี่ทำงานคนเดียวแล้วนะคนอื่นก็ไม่ต้องเหนื่อยละแต่มีคนนี้คนเดียวครับที่เหนื่อยแต่ว่ามันจะเหนื่อยสักหน่อยแต่ว่าจะได้แฟนคลับเยอะขึ้นนะครับข้อดีก็คือถ้าเกิดเราให้สายโลนวูฟทำงานตรงกับสายของตัวเองก็จะดีนะฮะโอเคผมว่าผมยกเลิกรายการวิทยุกันดีกว่าการการทีวีรายการทีวีผมเดี๋ยวผมก็ยุบด้วยดีกว่าโอเคครับก็ตอนนี้ผมว่าค่อนข้างแบกรับไม่ไหวนะเอาจริงๆแต่ผมอยากหารายการให้เธอสักอันหนึ่งว่ะเดี๋ยวนะนี่มันชื่ออะไรของอิวาโมโตะลินกาชื่อนี้แล้วกันนะเปลี่ยนชื่อรายการใหม่เป็นเล็งกะทูปโอเคก็คือเป็นช่อง YouTube ของอีวาของเธอเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่เลยแล้วกันนะว่านี่คือเป็นตีต่างว่าเป็นช่อง YouTube ของเธอแต่เป็นเพียงแต่ว่าเป็นช่อง YouTube ที่เป็นโคตรแบบโปรดักชั่นใหญ่ไง10ล้านเนี่ยฮะเออ เป็นเป็น YouTube ที่เป็นโปรดักชั่นใหญ่ครับ10ล้านต่อเดือนนะฮะมีเงินเดือน10ล้านนะฮะในการทำรายการนี้เรียกว่าโปรดักชั่นใหญ่สักหน่อยหนึ่งโอเคส่วนนี้เดี๋ยวเราจะยุบไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่ผมคิดไว้ก็คือจะทำรายการใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะฮะเป็นของเยนี่นะครับก็คือโอชิมายุกะยุโกะเอาชิมายุโกะนะครับยุโกะทูบอีกอันหนึ่งก็เป็นรายการของใครของมันเลยแล้วกันนะครับสองคนนี้ให้พวกสายโลนวูฟได้เฉิดฉายอย่างเต็มที่ไปเลยนะครับผมเองก็อยากให้มันเกิดการแข่งขันนะในงานเลือกตั้งอ่ะอยากให้มันมีการแข่งขันที่มันสูงกว่านี้นะครับเออเอาใจช่วยแล้วกันอ
ครับผมประมาณนี้ส่วนอีเวนต์เดี๋ยวเราเวอร์ทัวร์ก่อนดีกว่าโอเคเราจะเวอร์ทัวร์กันสัก3ประเทศนะครับตามนี้นะเด็กฝึกงานของเราจะทำทุกอย่างต้องทำทุกอย่างนะครับนี่โอเคทั้งหางานทั้งอะไรต่ออะไรด้วยทำทุกอย่างไปเดี๋ยวเราจะปล่อยซิงเกิลกันก่อนด้วยนะครับเรียกว่าเรามีอะไรที่ทำค้างกันไปเยอะมากจากคราวที่แล้วนะไม่รู้ว่าจะได้ฉากจบไหมเนี่ยบทเล่นเอาเนื้อเรื่องเอาไอ้นี่อยู่เนี่ยไปสกามิจิ48ครับผมบายเอ้ยหัวใจแทบวายซิงเกิลที่55นะครับ Speak for Sale ตรงๆกันอย่างนี้เลยโอเคครับผมก็ถือว่าไปได้สวยนะไม่เจ๊งก็โอเคแล้วเราก็ยังตั้งเป้าไว้ที่3ล้านเหมือนเดิมนะครับซิงเกิลที่56เราไอ้นี่หน่อยไหมเดี๋ยวนะผมไอ้นี่หน่อยไหมทำอาชีพไม่หน่อยเดี๋ยวผมขอเช็คกันดิอาชีพเมนผมมาไหนที่ยังไม่เสร็จบ้างก็ไหนๆก็เล่นไปแล้วนะครับก็เราก็ทำอาชีพเมนไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะถ้าซองเกี่ยวกับเป็นไซดี้ครับผมกับ5ฝั่งเป็นไซดี้เป็นฝั่งผมเสี่ยงมากเลยนะฟังก่อนแล้วกันเสี่ยงมากเลยเนี่ยโอเคโอเคครับเสี่ยงมากเลยเนี่ยโอเคครับเอาเยนี่มาเป็นเซนเตอร์เลยแล้วกันนะฮะแล้วจากนั้นก็เราจะไปทางนะคิวแล้วกันนะครับซิงเกิลคิวแล้วกันโอเคครับผมเราจะเลือกคนที่พร้อมที่สุดนะมาเป็นเซนเตอร์นะครับไม่ดิมาเป็นเซมบัสนะครับส่วนเซนเตอร์เนี่ยเราล็อกมาแล้วเซนเตอร์เราล็อกมาแล้วครับแต่ว่าคนที่จะเป็นเซมบัสคนอื่นๆเนี่ยต้องมีความพร้อมนะครับด้านที่เราสายที่เราต้องการนะอย่างในกรณีนี้เราต้องการคิวนะครับก็ต้องเลือกมาตามนั้นนะฮะโอเคก็เรียกว่าเถื่อนๆทั้งนั้นนะครับในนี้
ก็มีแต่คนดังทั้งนั้นนะครับรอผ่านไปสักเดือนไหมเออไม่ต้องทำรัวอะไรขนาดนั้นมั้ง終了しますไหนๆก็มาแล้วฝึกงานไปเลยนะผมเองเอาจริงผมก็อยากทำวงใหม่สักวงนะที่แบบมาฝึกทำวงแบบฝึกตั้งแต่แรกก็คือแบบไม่มีความรู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะอันนี้เดี๋ยวใกล้ cancel นะก็เราก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันแล้วล่ะก่อนใกล้ cancel เดี๋ยวมัน cancel เมื่อไหร่อ่ะโอเคครับ29 December นะครับโอเคไปต่อช่วงนี้เราก็ให้เมมเบอร์พักกันก่อนนะครับสกามิจิ48ซิงเกิลที่55นะครับขายได้2.3 ล้านก็เรียกว่าทะลุอ่ะนะเราโดดอยู่แล้ววงเราโหดอยู่แล้วนะครับวงอื่นก็ขนาดวงคู่แข่งนะฮะอันดับ6นะฮะยังเทียบกันไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันคงสูงมากกว่านี้ไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้เราไปเรื่อยๆกันโอเคครับโอเที่เหลือก็คือรอโปรดิวเซอร์อนุมัติอย่างเดียวนะครับทุกอย่างต้องผ่านเราหมดเลยนะครับโอเคตอนนี้ทุกอย่างมันเสร็จหมดละเพียงแต่ว่ารอเราอนุมัติอย่างเดียวผมจะให้เมมเบอร์เตรียมตัวก่อนนะครับเพราะเดี๋ยววัวทัวร์จะมาละเมย์อายุ25แล้วนะครับลบทุกอย่างครับผมโอ้โหเอาเว้ยแป๊บหนึ่งนะขอดูข้างล่างหน่อยโคชชิ่งไอ้พวกที่เป็นโคชชิ่งนี่เขาเต็มอยู่ละเต็มกันอยู่แล้ว
นะผมพอลองเช็คดูถ้าเกิดผมโยนเมมเบอร์ลงไปอ่ะทีเนี้ยไม่ได้ต้องไม่ต่ำต้องต่ำกว่า26นะฮะเราหน้าซื้อเราหน้าแบบว่าสอยแบบเมมเบอร์ระดับต่ำมามาฝึกเหมือนกันนะเพื่อให้แบบว่าสตาฟเราจะได้มีก็ได้ไงมีความสามารถมากขึ้นด้วยนะครับสตาฟเราอะในแง่ของการทำระยะยาวควรจะนี่รอผ่านโอเคครับรอโปรดิวเซอร์อนุมัติก็จบทุกอย่างไปได้สวยอยู่เดี๋ยวเราจะทำทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเธอจะแก๊สเดือนปีหน้าโอเคครับมีองค์นะฮะเฮ้ยจะไปแล้วเหรอ Influence ด้วยไว้ได้ไหมวะลองได้เว้ยโอเคเอ้ยยังดีเว้ยเรายังพออินฟลูเอนซ์เธอไว้ได้เดี๋ยวนะฮะไหนๆก็ยังดีที่เราพอจะอินฟลูเอนซ์เธอไว้ได้นะครับซิงเกิลเต็มออกเพียบเลยตอนนี้โอเคส่วนเวอร์ทัวร์ก็มาแล้วเดี๋ยวทุกคนยังพักกันไม่เสร็จกันอีกเหรอตอนนี้โอเคเราจะงดรับงานทุกอย่างเลยนะตอนนี้รอจนกว่าไอ้นี่นะครับรอจนกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางนะเบอร์ยังเหนื่อยกันอยู่เลย4โอเคเหลือ4คนละโอเคครับรายการนี้ก็ถึงเวลาได้เวลาออกนะฮะยูโกทูบโอเคไปโอ้โหก็คนที่ดูก็มีแต่แฟนของเธอแหละเอาง่ายนะครับสรุปเลยเพราะว่าเป็นช่องเดียวของเธอนะฮะทำไปเลยคนเดียวก็ถือว่าได้แฟนเพิ่มขึ้นนะก็ถือว่าดีนะครับสนับสนุนจะต่อไปเดี๋ยวรายการอะไรใหม่ๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้เราพยายามให้คนที่มีความสามารถอ่ะคนที่อยากได้โชว์อะไรพวกนี้ก็ให้พวกเธอได้ทำไปก่อนเต็มที่นะครับเนื้อเพลงยังไงก็มีแค่คนเดียวที่เขียนได้ทุกอย่างต้องผ่านเราหมดจริงๆโอเคโอเคครับทุกอย่างใกล้นี่แหละ
มุคาอิฮาซุกินะครับอายุ16แล้วนะโหเรียกว่าเพิ่มเยอะมากนะครับ95แล้วเฮ้ยฟูจิโมโตะมาอยู่กับเราแล้วนี่ว่าลืมไปเลยเนี่ยวางให้ทำงานเลยดีวะโปรดิวเซอร์ใช่ปะนะฟูจิโมโตะทำงานอะไรวะเอ้ยไคชิดะจำว่าแต่ทำงานอะไรได้บ้างวะเพื่อนลองหน่อยสิเริ่มจากงานแรกเลยแล้วกันนะเอาอะไรดีไม่มีอะไรทำเดี๋ยวเลยอันนี้แล้วกันนะลองดูพุทธิมาโตทำงานนะฮะผมก็ลืมเอามาทำงานเลยนะฮะเราคือเหมือนผู้จิวตัวเหมือนประมาณว่าเหมือนเขาจะเลิกทำแล้วนะครับแล้วเหมือนประมาณว่าเขาก็ถามเราว่าอยากให้ช่วยอะไรเป็นครั้งสุดท้ายในแบบนี้ก็มีตั้งแต่เลือกแบบให้โปรโมทวงมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขามาคุยกับเราว่าเขาจะพอแล้วแหละอะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะครับแล้วผมก็เลยว่าพูดก็ลองพูดเล่นๆนะว่าแบบทำไมไม่ทำงานด้วยกันอ่ะก็หมายถึงว่าเขาเป็นเหมือนคนลงทุนให้เรานะครับมากกว่านะไหนๆก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานเนี่ยลองมาทำงานเป็นสตาฟดูไหมหรืออาจจะมีอะไรแบบเปลี่ยนไปเฮ้ยถ้าเกิดมีโปรดิวเซอร์2คนที่แจ่มเลยนะหมดคำเดียวโคตรโหดเลยนะผมเตรียมการเลือกตั้งก่อนด้วยเลยดีกว่าครับงานเลือกตั้งครั้งที่6ที่กำลังจะมาถึงนะฮะโอเคประมาณนี้นะแล้วเราก็เหมือนเดิมครับจัดใหญ่ตั๋วแสนหนึ่งนะฮะโอเคเหมือนเดิมเลือกจากซิงเกิลล่าสุดมาแล้วกันนะเอาง่ายๆอย่างนี้เลยไหนซ้ำก็ไม่เอานะครับโอเคค่อนข้างไม่ซ้ำนะตอนนี้อันนี้ซ้ำส่วนใหญ่น่าจังได้เซ็นเตอร์นะโอเคอันนี้ซ้ำไม่เอาโอเคครับประมาณนี้แล้วกันโอเคก็ไปโอ้ยอย่างนี้ทำได้หลายอย่างดีไหมให้ฝึกงานเยอะๆนะฮะมาฝึกงานเยอะเดี๋ยวพวกนี้ก็รับงานกันจนคล่องแล้วเดี๋ยวต้องมาทำงานนั่งโต๊ะกันได้แล้วฟูจิโมโตะนี่จะเป็นดิวนี่ระดับสูงนะครับเห็นนะดิวได้เหรอโปรดักชั่นได้
เร็วด้วยนะครับโอเคเอ๊ะเดี๋ยวนะผมขอดูอีกทีสิฟูจิโมโต้สั่งซีเนียร์เซลล์แมเนเจอร์เดือนไม่มีครับทำฟรีฮะเลเวล5โอเคเป็นเซลล์แมเนเจอร Senate Proposal 100% นะฮะโอ้โหโหดมากนี่แค่ 70% แต่นี่ 100% นะฮะคือประมาณว่ากดยังไงก็ได้อะเออกดคือกดยื่นข้อเสนอไปยังไงก็ได้ 100% นะเออใช้คำนี้เลยไม่ดิเหมือนประมาณว่าถ้ามันเต็มเสร็จมันน่าจะได้ 100% เลยมั้งเนี่ยโอเคถ้างั้นฟูจิโมโตะซังเดี๋ยวนะมีสกิลป่ะเนี่ยปกติมันตัวสั่งไม่มีสกิลโอเคแต่ว่ามันเต็มไปละ TV show TV drama อันนี้มันเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับโอเค TV showอันนี้ได้แฟนเยอะว่ะผมว่าเดี๋ยวเริ่มอัพไอ้นี่ดีกว่าพวกต่างๆนี่ดีกว่าเราจะลองอย่างอื่นบ้างดูนะครับผมอยากลองเอาไอ้พวกนี้ให้เต็มก่อนเดี๋ยวจะลองอะไรกันแปลกๆกัน Pretty and Smart โอเคโอเคครับเรียกว่าหมดเกลี้ยงเลยหมดตัวไปจะได้เห็นไหมเนี่ยฉากจบหมดแต่ดูตรงนี้ก็อยู่ไปกันเร็วๆก่อนนะครับไปกันเร็วๆก่อนตอนนี้終了だโอเคนี่ผมจะขยันขยอฉากจบให้ได้นะตอนนี้เฮ้ยฟูจิโมโตะไอ้นี่ได้ด้วยเหรอคอนเซปต์ได้ด้วยเหรออ้าเฮ้ยเป็นโปรดิวเซอร์แบบพิเศษไอ้เป็นไอ้นี่แบบพิเศษเหรอสามารถไอ้นี่ได้แจ่มดิคือถ้าเกิดจะสร้างโปรดิวเซอร์คือต้องให้เป็นซีเนียร์นี่ว่าใช่ป่ะเดี๋ยวขออ่านดูทีดิการเพอร์ฟอร์มโปรดิวส์นี่ไงโปรดักชันได้นะครับผมไหนวะถ้าเกิดเป็นจริงด้วยคือถ้าเกิดเราต้องการโปรดิวเซอร์เพิ่มอะโอ้เจ๋งว่ะอ
เจ๋งเจ๋งเจ๋งถ้ากับว่าเราใช้งานเต็มที่เลยดีกว่าแปลว่าเขาทำอะไรก็ได้เว้ยเขาทำด้วยตัวคนเองตัวคนเดียวได้เลยเออทุกอย่างเสร็จสับในตัวคนเดียวได้เลยนะครับเออเฮ้ยแม่งเอ้ยเราก็เล่นมาตั้งนานครับไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้อ่านนะฮะไม่ได้อ่านอะไรทั้งสิ้นเลยนะปะโทโอเคถ้างั้นไหนๆก็開始だถือว่าเป็นระดับซีเนียร์นะครับก็คือระดับเดียวกับเรานะครับเพียงแต่ว่าเออเขาอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเท่ากับเราแต่ว่าถือว่าดีอ่ะครับก็ยังดีอยู่โอเคไปเราต้องฝึกให้เป็นซีเนียร์ว่ะมากขึ้นว่ะเราต้องทำให้สตาร์เป็นซีเนียร์มากกว่านี้ว่ะนะฮะโปรดิวเซอร์นะถ้าเกิดเป็นอันนี้ล่ะอ๋อเร็วขึ้นนะครับจะเร็วขึ้นถ้าเป็นซีเนียร์นะก็คือจะสามารถโคชชิ่งได้แบบคูณ2นะครับโอเคไอ้คูณ4ครับผมแถมรถสแคนโดไอ้พวกนั้นด้วยไอ้พวกเสียงพวกเสียงกาข่าวลืออะไรพวกนี้ครับโอเคถ้าเป็นนางพยาบาลล่ะถ้าเป็นนางพยาบาลจะเป็นไงโอ้โหโคตรฮิวเลยนี่ว่าโอเคถ้าเป็นนางพยาบาลก็เรียกว่าโคตรฮิวนะครับโอเคถ้าเป็นช่างแต่งหน้าคูณ4ฮะโหดมากช่างแต่งหน้าโหดๆเราก็มีเยอะอยู่นะฮะนี่ไงอย่างคนนี้ใกล้แล้วใกล้จะเป็นระดับซีเนียร์แล้วช่างแต่งหน้านี่ง่ายหน่อยนะครับคือเดี๋ยวถ้ามีเมมเบอร์ใหม่ๆเข้ามาก็เดี๋ยวพวกเธอก็อัพขึ้นไปเองอ่ะโอเค influence แต่ที่ต่างกันไปนิดหน่อยก็คือฟูจิโมโตะกับตัวผมก็ต่างกันไปนิดหน่อยตรงที่ไอ้ค่าโปรดักชันอะไรจะไม่เท่าผมนะครับแต่ว่าเขาเป็นซีเนียร์แล้วนะเขาเป็นเมเนเจอร์ที่เป็นซีเนียร์ก็คือเมเนเจอร์ถ้าเป็นระดับซีเนียร์ก็สามารถทำงานได้เทียบเท่ากับโปรดิวเซอร์นะครับโอเคโอเครายการจะใกล้จะยกเลิกกันนะวันที่29เดซิมเบอร์ใช่ปะรายการเนี้ยนะเดี๋ยวละวะโอเคโอเคเออให้ฟูจิโมโตะดูแลเรื่องตรงนี้ไปเลยก็ได้นี่หว่าไคชิดะเห็นนะฮะทีวีดราม่าด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องตรงนี้ไปด้วยนะครับ2 อย่างเลยให้เขาดูแลเรื่องรายการทีวีไปแล้วกันนะผมจะได้ไปยุ่งกับไอ้นี่อย่างเดียวพวกซิงเกิลอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวแม่แต่เดี๋ยวเราดันฉากจบกันดีกว่าส่วนเดี๋ยวเรื่องการเล่นอะไรเดี๋ยวเราจะแยกเป็นอีกพาร์ทนึงดีกว่างานนี้จะไปแบบนี่ก่อนแล้วกันนะครับ
เดี๋ยวนี้เราว่างครับไม่มีอะไรทั้งอย่างโอ้ร้านเลยเหรอวะก็พอได้อยู่เดือนนี้พอเราไม่ออกนี่คือวงอื่นนี่คือเลยแบบได้ลืมพอจะได้ลืมตาปากกันหน่อยฉากจบทั้ง3แบบเราจะได้เห็นทั้ง3แบบไหมวันนี้ ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองลุ้นกันดูลองลุ้นดูแล้วกันวันเกิดซาโต้ไคเดะครับอายุ18แล้วแจ่มเลยไม่มีซิงเกิลเลยตอนนี้เอาอีกแล้วไงเฮ้ยโหขอโทษไปเลยดีกว่าวะแต่งานนี้จะต้องมีคนที่ต้องเสียใจหรือวะยอมสักครั้งเถอะเธอต้องให้กูสักครั้งเถอะสภาพจิตใจเธอเต็มร้อยอยู่ผมว่าเธอพอจะรับได้อยู่เสียแฟนไปเยอะมากแถมสัญญาก็โอ้โหถูกยกเลิกสัญญาถูกยกเลิกสัญญาหนึ่งงานนะครับจริงๆเราน่าจะโปรเทคเธอใช่ป่ะแต่ว่าผมว่ามันกลัวมันจะร้ายกว่านั้นเลยกลัวว่าผลที่มันออกมามันจะร้ายกว่านั้นเลยโยดะยูกิโอ้ลบทุกอย่างเลยโยดะนี่ยังไม่สมบูรณ์สักทีนะครับเป็นเมมเบอร์ที่ผมแบบพยายามจะให้เธอแบบสมบูรณ์ทุกด้านนะแต่ว่าเธอก็ยังไม่สมบูรณ์สักทีนะไม่มีใครเต็ม 100% ได้อยู่แล้วนะยังไงก็ไหนลองดูสิโอ้กดยังไงก็ได้โอ้โห77ต่อวีคเลยเหรอวะเชี่ยอะไรวะเนี่ยแต่ได้400ต่อนี่เลยนะเอาวะมายุแต่ได้แฟนเพิ่มขึ้นอย่างเยอะไคชิดะโอเคงานเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามานะครับบริหารความเครียดของคนนี่มันไม่ง่ายจริงจบแล้วยูรีอายุ16แล้วนะครับตัวจริงเธอนี่ประมาณสัก23 24แล้วมั้ยประมาณนี้นะครับแต่ในเกมนี้ก็นะไม่ต้องเป๊ะได้ขนาดนั้นหรอก
ว่าแต่ตัวเราอ่ะแล้วถ้าเป็นตัวเราอ่ะถ้าเป็นซีเนียร์แล้วจะไงอ่ะอินฟลูเอนซ์อ๋อได้คุณสิการเรียกเมมเบอร์ไปคุยเพิ่มอันนี้ด้วยนะครับเขาเรียกไงลดความเหนื่อยล้าคือเหมือนประมาณว่าอธิบายไงเดียเหมือนทำให้เมมเบอร์แบบว่าผ่อนคลายเหมือนเรียกเหมือนไปคุยกันเล่นเหมือนเป็นเพื่อลดความเครียดของเมมเบอร์ด้วยนะครับเหมือนประมาณว่าชวนไปเที่ยวอ่ะเหมือนเพื่อไม่ให้เครียดไม่ให้อะไรประมาณนั้นมากกว่านะก็ได้จัดต่อเนี่ยที่เพลสใครวะเกิดอะไรขึ้นกับใครหรือเปล่าวะเมื่อกี้เหมือนเซ็งนะอารมณ์เหมือนประมาณว่าเขาเรียกไงวะไม่มีงานนะเอาวะเราไปเบอร์ทัวร์กันเลยแล้วกันนะครับไปโอเคโอ้เรียกว่าชิลๆเลยนะครับตอนนี้ซิงเกิลเลือกตั้งก็เดี๋ยวเราจัดงานเลือกตั้งต่อเลยนะครับโอเคซิงเกิลก็จะเป็นของสกามิจิแล้วกันเพราะมันจะเป็นซิงเกิลที่มันขายบัตรได้เยอะสุดแล้วตอนนี้นะฮะจัดใหญ่เหมือนเดิมคอนเสิร์ตก็อิเล็กชันคอนเสิร์ตไปปึ๊บทีนี้เดี๋ยวนะฮะโอเคはい。開始します。ปล่อยซิงเกิลเลยแล้วกันนะ。ฮินาตะนะครับ。โอเค。เกือบได้ critical นะครับ success.อันนี้ได้ซักเซสเฉยๆนะล้านหนึ่งเรียบร้อยครับผมมินาตะถึงล้านแล้วทีนะตอนนี้
ก็ซิงเกิลต่อไปซิงเกิลที่7นะครับก็คงจะเป็น2ล้านแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะตั้งไว้เป็น2ล้านแล้วนะครับซิงเกิลที่7เอาเป็นซิงเกิลแบบนี้แล้วกันนะคิวแล้วกันคิวแอนด์พรีตี้พรีตี้แอนด์คิวนะครับโอเค2ล้านเดี๋ยวขอเปิดประเดิมก่อนซิงเกิลแรกนะครับโอเค2ล้านเราจะจัดพริตตี้มาก่อนสายพริตตี้มาก่อนเลยโอเคพริตตี้ได้แล้วต่อไปคิ้วคิ้วยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้เนาะโอเคคิ้วไม่ถึงเว้ยงานนี้อาจจะมีเสียงอยู่นะครับเดี๋ยวเราไว้นี่หน่อยโอเคเราเล่นคิ้วในตอนนี้เลยดีกว่าไม่ถึงอยู่ดีไหมอาจมีการเปลี่ยนแผนนะครับเดี๋ยวไปนะซิงเกิลพิตตี้อาจจะไม่เวิร์คแล้วซิงเกิลคิวล่ะโอเคโอ้แต่พิตตี้ก็ต่ำลงไม่เลือกคิดพิตตี้ก็คิวจริงๆว่ะแตกเหมือนต่ำลงไปมากนะตอนหลังๆมานี้อ่ะลองดูก่อนแล้วกัน2ล้านไม่ลุ้งก็ล่วงบอกเลยแค่นี้เดี๋ยวเราให้ทุกคนได้นี่กันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้หยุดงดรับงานกันก่อนโอเคเดี๋ยวระดมความคิดกันหน่อยตอนนี้開始だโนกิสกะเฮ้เชี่ยแทบจะเจ๊งนะฮะโอเคก็ยังขายได้อยู่ล้านหนึ่งไหมเกือบล้านนะครับโอเคตอนนี้ประเด็นคือเหมือนบริษัทเราประเด็นเราไม่ได้อยู่ที่เงินแล้วนะเราอยากดันใครมากกว่านะครับประมาณนั้นโนกิสกะยังล้านไม่ได้นะครับต่อไปซิงเกิลที่24ตอนนี้หน่อยไหมpretty and smart โอเค and เดี๋ยวผมขอลองดิ2ล้านไปเลยสมาร์ทก่อนแล้วกันนะเราตั้งไว้ที่สมาร์ทโอเคโอ้ยอย่างนี้ก็สมาร์ทสุดอยู่ดีว่ะโอเคครับเดี๋ยวนะสมาร์ทต่อไปพริตตี้นะครับ
โหเยนี่เยนี่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะงัดเข้าครั้งใหญ่แล้วเธออาจจะเครียดจากการที่ทำงานผมดูแลไม่ทั่วถึงเมื่อกี้ผมว่าผมดูทั่วแล้วนะว่ามีคนหดหู่ใช่ไหมเมื่อกี้มันผมเห็นแล้วแต่ผมไม่ได้ละเอียดนะฮะโอเคเธอต้องการพักเหรอให้เธอพักหน่อยนะช่วงนี้บาดเจ็บกันเยอะนะครับสภาพจิตใจก็ไม่ค่อยดีด้วยทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับงานเลือกตั้งก็พร้อมแล้วนะฮะเรียกว่าตอนนี้พร้อมที่จะไปต่อแล้วเอเคบีก่อนแล้วกันนะไปโอเคผู้ชายเพิ่ม100ฮาร์ดคอร์เพิ่ม60ล้านหนึ่งเป็นไปได้ไหมเกือบทุกทีนะครับแต่ยังไม่ถึงซิงเกิลที่12เอาล้านหนึ่งไปก่อนแล้วกันลองซิงเกิลนี้ดูหน่อย Cool and Funny เราเน้นไปที่ Funny ดีกว่าป่ะเอาสัก2ล้านไปเลยก็ได้เราเน้น Funny แล้วกันนะซิงเกิลนี้มีใครฟันนี่บ้างวะเฮ้ยได้อยู่เว้ยยังจะพอมีเมมเบอร์สายนั้นอยู่โหสูงอะนะนะถ้าฟันนี่มันสูงเกินไปแล้ววะคูลแอนด์ฟันนี่ใช่ป่ะเดี๋ยวกดดูกลับไปดูอีกทีดิเออคูลแอนด์ฟันนี่โอเคคูลสุดได้แค่นี้แหละคูลสุดได้แค่นี้นะครับโอเคไปลองฮะคอนเสิร์ตยังไม่เสร็จนะฮะโอเคหลายๆอย่างก็ต้องรอการนี่อยู่นะครับไปผมเมมเบอร์เหนื่อยล้ากันพอสมควรนะช่วงนี้คาเกยาม่าครับโอ้ลบทุกอย่างครับผมยิ่งโตยิ่งแบบว่าจะลบนะเกินพอมีเดีย
ค่อนข้างพร้อมนะฮะผลรับงานก่อนช่วงนี้ผลรับงานผลรับงานเฮ้ยหลายคนยังเหนื่อยล้ากันอยู่ไอ้ตรงเนี้ยผมอาจจะต้องซีเรียสสักนิดนึงนะฮะในเรื่องรายการทีวีตอนนี้ YouTube รายการนี้เป็นหนี้ไม่เยอะเว้ยตอนแรกขาดทุนไปแล้ว 2,000 กว่าล้านอ่ะคิดแล้วนะแต่ผมก็ยังทำอยู่นะฮะ เพราะว่ามันเพิ่มแฟนคลับให้กับคนคนนั้นได้นะครับเราก็ช่วยนะเอาเงินไปเหมือนเอาเงินไปซื้อ終了しますเนี่ยความแน่นอนโอเค開始だพยายามฝึกคนใหม่ๆเข้ามาทำงานดีกว่านี่บริษัทมาถึงจุดที่แบบนี่แหละไม่สิอันนี้ก่อนเออตอนนี้จะเป็นตอนที่ผสมงานเลือกตั้งครั้งที่8เอ้ยครั้งที่6เข้าไปด้วยนะเนี่ยสงสัยเป็นฉากจบบวกกับงานเลือกตั้งครับครั้งที่6สงสัยจะได้คู่กันซะแล้วทำรวมๆไว้นะเดี๋ยวผมจะเอ้ยเดี๋ยวว่าให้พวกเธอหยุดนี่กันก่อนก็หยุดไปก่อนดิเออจะไปคิดอะไรมากวะนี่ไงไม่ดิทำต่อไปแหละโอเคทำต่อไปนะแต่ว่าจะคอยเดี๋ยวผมคอยกดแคนเซิลเองก็ได้หางานโอเคอย่างนี้ไปหางานบ้างแล้วกันเนาะจะได้เป็นซีเนียร์ที่คนทำงานเป็นหลายๆอย่างนะอิโต้ลิเลียนะครับอายุ16แล้วเอ้ย15ครับผมโอเคพูดผิดโอเคเดี๋ยวนะเหลือโปรดักชันนิดเดียวครับโอเคพอได้ฟูจิโมโตะซังมาช่วยกันทำงานนี่คือเร็วเลยนะเร็วมากเยอร์สิซิงเกิลอะไรก็เลยค่อนข้างเร็วอยู่เดี๋ยวรอตอนนี้คือเรามีซิงเกิลเต็มปล่อยอะไรไว้เรียบร้อยแล้วอะ
เออทำอะไรล่วงหน้าไปได้ไกลมากตอนนี้เอาละทุกอย่างพร้อมหมดแล้วไปซิงเกิลนะฮะเอาให้ลุงแล้วกันผมตั้งไว้ที่3 ล้านนะครับขายได้2 ล้านกว่าโอเคก็ถือว่าดีอยู่ซิงเกิลนี้เธอมาจริงป่ะก็ซิงเกิลต่อไปยังต้องเป็น3 ล้านอยู่ดีนะครับซิงเกิลที่57เหมือนเดิมครับฟังanxiety ใช่ปะไปดูชิมแมนอีกรอบดิฟังนะครับแล้วก็ anxiety โอเคคูเดียยังก่อนดีกว่าทีละอย่างดีกว่าโอเค3 ล้านเหมือนเดิมงานนี้จะเอาใครดีวะเอาคนที่ไม่ดังที่สุดแล้วกันเหมือนเดิมนะฮะสี่ดาว3 ดาวในนี้แล้วกันโอ้ยจริงๆของ AKB นี่คนมีคนไม่ดังเยอะเลยนะฮะในโอชิมะเอ้ยคราวที่แล้วใครนะโคจิมะฮารุนะใช่ปะไปไหนแล้ววะโอชิมะยูโกะเออคราวที่แล้วโอชิมะยูโกะโอเคคราวนี้เป็นโอกุริยุยแล้วกันเราจะเน้นซิงเกิลแบบไอ้นี่หน่อยแล้วกันนะฮะเน้นแบบสตามิน่าหน่อยแล้วกันนะเป็นซิงเกิลที่เน้นสตามิน่าแล้วกันนะครับซิงเกิลนี้เน้นแบบว่า energy หน่อยเออทุกคนต้องมีพลังกันหน่อยแต่เมมเบอร์ทุกคนก็ค่อนข้างสเตตสูงกันอยู่แล้วผมค่อนข้างไว้ใจอยู่นะฮะเพียงแต่ว่า อยากได้คนที่แบบพลังงานดีอ่ะเออเจนี่ฟากเฟิร์นอยู่โอเคไม่ได้กระจัดกระจายมากสเตตตอนนี้เออเริ่มมีอะไรขึ้นมาบ้างแล้วเริ่มมีเขียวๆขึ้นมาโอเคโอเคครับผมซิงเกิลนี้เรียกว่าแบบมาสายแปลกเลยนะฮะเราจะคัดเมมเบอร์ที่พร้อมที่สุดแล้วกันนะในการเป็นเซมบัสเออคนไหนพร้อมคนไหนไม่เหนื่อยก็ถือว่าดีไปนะครับเน้นความพร้อมของเมมเบอร์แล้วกันนะเป็นอย่างนั้นแทนแล้วกันนะอ
โอเคเดี๋ยวเรารอเวลาที่จะปล่อยนี่นะครับซิงเกิลไอ้คอนเสิร์ตนะฮะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวไคชิดะโอเคครับไมค์ตรงรายการทีวีอะไรก็เดี๋ยวเตรียมให้พร้อมดักเตรียมให้พร้อมนะฮะว่าแต่คอนเสิร์ตเราเหลือกี่วันวะยังไม่ขึ้นนะครับโอเคเราก็ยังขึ้นมาเป็นอันดับ1เหมือนดีอยู่ดีนะครับซิงเกิลที่56ตอนนี้ก็2ล้าน3แสนนะฮะสิ้นเดือนนี้เราก็จะถึงไอ้นี่นะฮะฉากจบแล้วนะเนื้อร้องเนื้อร้องเดี๋ยวรอให้ฟูจิมูโตะสั่งทำงานดีกว่าฝึกจะได้ฝึกไปในตัวด้วยว่าแต่ดูนี่กันหน่อยดีกว่าว่าใครอะไรเท่าไหร่กันบ้างแล้ว30,000 นะครับโอเคติดไปเลยแล้วกันนะแล้วก็แนวเพลงต่างๆนี่ Exciting รอให้เต็มเลยเนาะเพราะเดี๋ยวเราต้องอันนี้อยู่แล้วนี่ใช่ปะส่วนเยนี่ก็อันนี้ให้เต็มไปเลยก็ได้ก็ค่อยอัพไปดีกว่านะเอาให้เต็มนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องลองใช้ทุกอันอยู่แล้วมันมี achievement อยู่นะครับที่ให้ลองทุกอันนะฮะไฟพวกนี้มันเพิ่มเรื่อยๆอยู่แล้วเราอัพไปเลยแล้วกันนี่ล่ะโอเคครับผมประมาณนี้ปล่อยนี่เยอะจังวะโอเคอัปเดตไปประมาณนี้นะครับจริงๆพอยต์มันเหลือๆแล้วตอนหลังอะเราก็เราอยากเล่นอะไรก็เล่นเถอะเต็มที่ไปเถอะความจริงคอนเสิร์ตใกล้จะยังอีก10วันนะครับโอเคเนื้อร้องพร้อมท่าเต้นโอเคไทชิอีก10วันนะครับอันนี้เหลือท่าเต้นอย่างเดียวปล่อยซิงเกิลต่อไปเนื้อร้องต่อเลยไคชิดะเรียกว่าถ้าจะทำงานแทนเราไปเลยนะเนี่ยผมอาจจะคอยช่วยแค่บางอย่างแล้วนะฝึกงานถือว่าเป็นการฝึกงานไปในตัวนะครับตอนนี้เนื้อร้องอ
เดี๋ยวร้องเดี๋ยวรอนี้นะครับโอเคผมอยากให้คุจิมาโตซังเก่งเท่าผมนะอีก10วันจบ了ผมอยากให้เมมเบอร์ energy สูงกันก่อนนะครับช่วงนี้อาจจะต้องพักกันก่อนเราอาจจะงดทุกอย่างนะตอนนี้แต่ว่าเราจะเตรียมทุกอย่างไว้ก่อนจบแล้วไอ้ชิดะไอ้ชิอันนี้พร้อมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนะอ๋อเรามีเมมเบอร์คนนึงที่ป่วยนะใช่ปะปล่อยเลยแล้วกันเฮ้ยเชี่ยป๊าบงานเข้าครั้งใหญ่ครับผมยังดียังขายได้เกือบไปแล้วพี่น้องซิงเกิลที่24ครับผมขายได้ไม่ถึงล้านนะฮะต่อไปซิงเกิลที่25นกชกะเป็นงานจับมือไอ้นี่บ้างไหมงานจับมือทั่วประเทศหน่อยอันนี้งานจับมือเดี่ยวนะครับเดี๋ยวลองฮาร์ดคอร์แฟนเดี๋ยวเราจะเน้นพิตตี้แล้วกันนะซิงเกิลนี้ลบทีนเยอะว่ะโอเคโอ้พอได้อยู่2ล้านเหมือนเดิมนะครับเราจะเน้นพิตตี้แล้วกันนะครับเราจะเน้นฮาร์ดคอร์นะฮะโอกิซากะenergy premium hardcore นะครับ pretty pretty and cool เนื่องจากว่าเราไม่มี cool เราก็ต้องไป pretty คือพูดง่ายคือสวยหล่อสวยหล่อนี่คือแบบหญิงชอบโอเคยังนี่เดี๋ยวรอดูกันอีกทีแล้วกันเนาะเหลืออีกกี่วันอ่ะเธอจะกลับมาจูนไลน์นะครับก็คงไม่คิดว่าคงไม่ทันนะก็อาจจะเว้นไว้ก่อนแล้วกันให้เธอพักเหนื่อยกันหน่อยว่าแต่ค
คอนเสิร์ตใกล้เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวนะอ๋อเออใช่มีคนหนึ่งนี่หว่าที่ลาใช่ปะใครนะนะใครนะที่ยังลาอยู่อ๋อยายนี่ลาโอเคเห็นนะเออยายนี่ลาโอ้ยยายแย่เหนื่อยแน่งานนี้พี่หน้าตานี่ถึงยุคที่เรียกว่าแบบเหนื่อยจริงๆนะดูไทยครับไปเฮ้ยเสียงจริงๆ2 ล้านเราเป็นไปได้ไหมไม่ได้แล้วนะฮะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมมเบอร์หายไปคนหนึ่งด้วยครับซิงเกิลแปะ2 ล้านเดี๋ยวเราต้องลองดูเออเฟกสแคนดอลไหมสแคนโดนี่เอาจริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะซิงเกิลจะคิวอีกรอบเลยไหมวะพี่ตี้แล้วกันเราขาดเธอไปคนหนึ่งนี่งานเข้าจริงๆนะฮะโอ้โหไม่ถึงด้วยพี่ตี้โอเคครับคอนเสิร์ตใกล้เข้ามาละเหลืออีกกี่วันวะ2 วันนะครับโอเคส่วนงานเลือกตั้งเดี๋ยวมันจะจัดของมันเองไป2 วันเมมเบอร์ยังไม่พร้อมกันเลยว่ะโอมิโกะอายุ16แล้วนะครับเพิ่มขึ้นทุกอย่างตามนั้นต้องการให้เมมเบอร์หายเหนื่อยก่อนว่ะช่วงนี้ทุกคนทำงานกันหนักมาก
โอซาก้านะโอ have been getting to it ไม่เอาดีกว่านิ่งไว้ดีกว่าอย่าไปไอ้นี่เลยอย่าไปโลดโผนอยู่ในวงการบันเทิงนี่เราอย่าไปโลดโผนเลย終了だ開始だโอเคโอ้ยังไม่พร้อมว่ะเราต้องให้ทุกคนหายเหนื่อยกันก่อนนะครับหลายๆคนยังเหนื่อยกันอยู่เลยความจริงมันก็ไม่ง่ายนะที่จะมาให้ทุกคนเหนื่อยกันนะยังก่อนคือเราหางานได้เป็นไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรแต่ว่าเรายังไม่ได้ตอนนี้งานคอนเสิร์ตก็ใกล้เข้ามาแล้วจะได้เห็นฉากจบไม่ง่ายๆไหมเนี่ยไม่ง่ายจริงจะได้เห็นฉากจบนะครับพูดเลยหมอพยาบาลก็ทำกันเต็มที่นะฮะทีมแพทย์อะไรก็ทำงานกันเต็มที่นะขอให้สักคนว่าหายเหนื่อยผมเริ่มได้เลยถ้ามีคนหายเหนื่อยสักคนผมเริ่มได้เลยนะครับします。
เนื้อเรื่องจะมาแล้วหรือเปล่าจะถึงแล้วกลายเป็นว่าเนื้อเรื่องได้ไปก่อนว่ะก่อนงานเลือกตั้งว่ะเออออกวันที่27ครับโอเคพอมีเวลาอยู่เฮ้ยผมว่าไม่ไหวละงานเลือกตั้งจัดก่อนเลยแล้วกันจริงๆอยากรอเมมเบอร์หายเหนื่อยก่อนนะครับแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรงานเลือกตั้งที่เซ็นเตอร์จะเหนื่อยสุดนะครับชอบเพลงเหมือนกันนะจริงไม่ต้องใช้การ์ดอะไรเลยก็ได้ไหมสบายตัดผมเธอเลยมันเป็นเรื่องใหญ่นะจริงดีกว่าว่ะผมเข้าไปติดคือการที่ไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับบริเวณหัวนี่เป็นเรื่องต้องห้ามแบบผู้หญิงตัดผมนี่โหนี่หนักมากนี่กวนที่สุดเลยเนี่ยก็เรียกว่าพันล้านนะครับพูดได้เลยงานเลือกตั้งต่อเลยครับมาดูกันนะครับว่าจะมีอันดับอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาหรือบ้างหรือเปล่านะมาดูอันดับคราวที่แล้วกันหน่อยไหมนาจังไซโตเคียวโกะคุชิโฮซารินะซากุกุจิธามามินะครับโยดะมีองคาโตชิโฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะอุเมซาวะปะสองคนนี้ผมจำไม่ได้ซาโตะไคเดะปะจำไม่ได้ละแล้วก็จำไม่ได้นะครับมาลุ้นกันคากิฮารุกะครับผมไม่เคยมีอันดับมาก่อนนะติดเซมิสึครั้งแรกครับซาโตะไคเดะอันดับเท่าเดิมครับคายาคาวะเซระอ๋อขึ้นมาครับจากอันดับที่10ลงมาเป็นอันดับที่8ครับเธอดังขึ้นนะถึงกันนี้พูดถึงคายาคาวะเซระนิดนึงนะเมื่อกี้
เป็นคนที่หน้าตาน่ารักอยู่นะแนะนำว่าให้เราไปติดตามกันดูนะแต่ของความรู้สึกผมนะเหมือนเธอเป็นเด็กสาวที่ค่อนข้างปล่อยเนื้อปล่อยตัวประมาณนึงนะหมายถึงว่าเป็นคนที่ไม่แคร์หน้าสดเท่าไหร่ก็เลยว่าเออนะต่อไปคาโตชิโฮะโอเคครับอันดับ7เท่าเดิมคือจะว่าไงดีวะคือแบบว่าเหมือนเธอไม่ซีเรียสเท่าไหร่ที่จะได้เห็นหน้าสดนั่นเองนะไซโตเคียวโกะครับโหลงจากอันดับ2เป็นอันดับ6โอ้โหลงครั้งใหญ่เฮ้ยแสดงว่ามีอาจงานนี้อันดับอาจจะมีพลิกนะฮะเฮ้ยถ้าไซโตไม่ได้อยู่ที่2อ่ะเดี๋ยวมีองค์ครับผมขึ้นมา1อันดับครับจากคราวที่แล้วโยดะครับผมขึ้นมา1อันดับเหมือนกันนะโยดะนี้ผมแนะนำว่าให้ลองติดตามกันดูครับเป็นเด็กน่ารักมากตัวเล็กๆแถมมาจากบ้านนอกด้วยผมรู้สึกว่าเด็กที่อยู่ในเมืองอ่ะมักจะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่อ่ะแต่เด็กที่มาจากแบบที่ที่ห่างไกลอ่ะห่างไกลมากๆอ่ะผมรู้สึกว่าแบบมักจะมีอะไรที่น่าสนใจเสมอนะครับอุชิโฮซารินะครับยังอันดับ3เท่าเดิมฮะสากาคุจิทามามิครับผมจากอันดับ4ขึ้นมาอันดับ2ครับอันดับที่1ฮะโอคาดานานะครับผมลีน่าจังของนั่นเองนะไม่รู้ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนนะแน่อยู่แล้วนะจบไปแล้วนะครับกับงานเลือกตั้งต่างๆนานาเรียกว่าเมมเบอร์หลายคนยังเหนื่อยล้ากันอยู่นะแต่ว่าเราจะรันซิงเกิลต่อเลยสิ AKB นะครับไปเฮ้ยไม่เคยจะได้คิริโคเลยนะฮะ2ล้านจะเป็นไปได้ไหมนี่ซิงเกิลที่13ต้องกลับมาแล้วมั้งผมเฮ้ยเดี๋ยวเหรอเออว่ะซิงเกิลเลือกตั้งจะมาหรือว่าเราโลทุกอย่างเลยเดี๋ยวเอาใหม่เลยดีกว่าซิงเกิลเลือกตั้งก่อนดีกว่าคราวที่เราได้ขายได้2ล้านใช่ไหมโอเค3ล้านเหมือนเดิมครับผมเป็นงานจับมือแล้วกันนะล้านแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวติดไป 300,000 แค่3ล้านก็หรูแล้วเอาจริงโอเคครับเซมเบอร์สือก็ตามนี้เนาะตามนี้เลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมีอันดับที่10มีอันดับเพิ่มขึ้นมาอีกอันดับหนึ่งแล้วคราวหน้าเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีเพิ่มมาอีกคนแล้วหมายความว่าไงวะทำไมมีช่องว่างเพิ่มมาอีกอันนึงวะ
เออไม่แน่คราวหน้าอาจจะมีอีกอันหนึ่งละเพราะว่ามันก็ใส่ไข่เพิ่มไปไม่ได้นี่ใช่ปะแสดงว่าคราวหน้าไอ้ชิดะโอเคครับผมจะได้เห็นฉากจบไหมวันนี้ไม่ง่ายขนาดนั้นเสร็จแล้วสิสงสัยต้องทำเป็นแบ่งพาร์ทแล้วครับฉากจบทั้ง3แบบเนี่ยเราเสร็จต้องเหมือนพาสแล้วเอางี้เดี๋ยวนะเนื่องจากว่าเราต้องลื้อทุกอย่างทำใหม่หมดก็เอางี้ทำไปจีที่หน้าตาเราขายได้แสนกว่าสองแสนแล้วกันที่หน้าตาเห็นนะซิงเกิล8แสนเฮ้ย3ไปเลยก็แล้ว3ไปเลยดีกว่าแล้วก็ไวรัลมั้ยลองมันไวรัลดูสักครั้งมั้ยเอา energy แล้วกันเนาะenergy ดีอะไรอะไรมันก็ดีหมดนะฮะโอเคฮินาตะโนกิต่อนะครับ800,000ล้านหนึ่งเลยแล้วกันนะซิงเกิล25งานจับมือเดี่ยวแล้วกันไม่งานจับมือรวมเออเราเน้นไปที่ energy นะครับงานนี้โนกิซากะเอ๊ะเดี๋ยวนะแต่ยังนี่กลับมาแล้วใช่กลับมาแล้วใช่ป่ะโอเคไปしますนะอ
ันนี้ก่อนเยริสิเออโอเคต่อไปโนกิต่อไป AKB ครับ 700,000 ต่อไปล้านหนึ่งซิงเกิล13ต้องขายให้ได้ล้านหนึ่งนะถ้าแบบเซฟสุดก่อนนี้เนาะยูรีแล้วกันเราเลือกคนที่พร้อมสุดนะครับตอนนี้開始しますします。うん。เฮ้ยทำงานเดียวไปก่อนมาช่วยงานทีหลังแล้วกันเออค่อยๆฝึกงานกันต่อไปไปในเรื่องวันที่27ใกล้จะถึงเรื่องเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมพักอาจจะต้องพักไปก่อนนะครับหลังจากผ่านอันเนี้ยนะฮะก็เดี๋ยวคิดว่าคงต้องแบ่งเป็น3พาร์ทแล้วแหละเพราะว่ามันใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะจบเนี่ยใช่มั้ยฮะไปเอ๊ะมีรัฐบาลติดต่อมาเลยเหรอคนของรัฐบาลอ่ะเออพวกเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรอ่ะเยะพิเศษหมายความว่าไงวะเฮ้ยเนชั่นเอเจนซี่อ่ะเดี๋ยวงานนี้เป็นเรื่องใหญ่ซะแล้วชาร์เตอร์5เอ้าเดี๋ยวผมนึกว่าจะเป็นฉากจบของฟูจิโมโตะซังเนี่ยเข้าชาร์เตอร์5เฉยครับผมเอาเว้ยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมขอแคปจอหน่อยนึงเอาอะโอ้โห
หักไก่เลยเว้ยพวกเราถ้างั้นเอาอยู่แบบนี้แล้วกันนะครับกลายเป็นว่าในตอนนี้เป็นตอนที่แบบว่ามุ่งสู่ชัปเตอร์5แทนที่จะเป็นฉากจบแล้วนะเนี่ยที่แรกผมนึกว่าจะเป็นฉากจบของฟูจิโมโตะซะแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยยังอีกไกลว่ะดูท่าจะอีกไกลว่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพักไลฟ์สตรีมไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าคิดว่าตอนหน้าเนี่ยคงจะเป็นในเรื่องในชัปเตอร์ที่5นะครับบทที่5แหละก็แม่ผมได้ดูเบาแล้วนึกคิดว่าจะจบแล้วแม่ยังอีกไกลเลยนี่หว่าโอเคมันต้องอย่างนี้สิวะโอเคครับก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับรวมเดี๋ยวผมจะไปรีอัพโหลดนะใน YouTube ยังไงใครที่เข้ามาดูใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ตามตอนต่อไปนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ